こんにちはドクター。改めてロドスにお礼をさせてもらえるかしら。私と友人たちを受け入れてくれてありがとう。もう支援部でたっぷり休ませてもらえたし、そろそろジマーたちの仕事に加わらせてちょうだい。สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel อุ๋งเกมมิ่งกับวิดีโอรีวิวตัวของ Rosa นะครับหัวหน้าแก๊งหมีจากเออร์ซัสคือชื่อน้องเนี่ยเขียนว่าโปก้าก็จริงแต่เหมือนมันเป็นภาษารัสเซียนะแล้วก็ถ้าอ่านเนี่ยอ่านว่า Rosa นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่อาร์ต E2 สวยมากๆคือชอบอาร์ตมากเลยแล้วก็น้องจะเป็นสไนเปอร์สายใหม่นะครับจะเรียกว่าเป็นสายเน้นยิงตัวน้ำหนักเยอะก็ได้มั้งสายนี้จะมีพลังโจมตีต่อนัดที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าความเร็วในการโจมตีอยู่ที่ 2.4 วิต่อครั้งก็ถือว่าค่อนข้างช้าเพราะฉะนั้นดาเมจต่อวิเนี่ยก็จะค่อนข้างน้อยสกิลฐานของโรซ่าก็คือเมื่ออยู่ในห้อง Command Center จะลดพลังงานที่ใช้ของตัวละครในห้องลง 0.05 หน่วยต่อชั่วโมงต่อ1ตัวละครจากแก๊งหมีที่อยู่ในห้องก็คือถ้าเราใช้แค่โรซ่าตัวเดียวเนี่ยก็นับเป็น1ตัวละครแก๊งหมีก็จะลดพลังงานที่ใช้ 0.05 หน่วยคราวนี้ถ้าเราเพิ่มตัวอย่างซีมากัมมี่อิสติน่านะครับแก๊งหมีทั้งหลายเข้าไปเนี่ยก็ยิ่งลดพลังงานที่ใช้ต่อชั่วโมงลงไปอีกตามจำนวนตัวละครที่เพิ่มเข้าไปนะแล้วก็เมื่อขึ้น E2 เมื่ออยู่ในห้องออฟฟิศจะเร่งอัตราการได้รีเฟรชแท็ก 20% แล้วทุกครั้งที่ได้รีเฟรชแท็กเนี่ยจะมีโอกาสได้คูณหมายเลข 4ด้วยนะครับซึ่งโอกาสเนี่ยจะเพิ่มตามระยะเวลาที่ตัวของโรซ่าช่วยเร่งในการได้รีเฟรชแท็กอันนั้นแล้วก็จำนวนช่องรีคูดที่สูงสุด4อันเนี่ยที่เราปลดล็อกเอาไว้แต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าตัวเลขจริงๆเนี่ยเท่าไหร่มันหาข้อมูลไม่ได้ในส่วนของอะไรโจมตีก็คือพิสดารมากคือโรซ่าจะโจมตีแถวด้านหน้าไม่ได้แล้วก็โจมตีด้านข้างไม่ได้นะครับก็ต้องโจมตีจากระยะไกลเหมือนที่เห็นในภาพเลยเทรดก็คือจะเล็งโจมตีศัตรูที่มีระดับน้ำหนักเยอะที่สุดในระยะก่อนทาเลนต์อันแรกก็คือเมื่อโรซ่าโจมตีศัตรูที่มีระดับน้ำหนักเท่ากับหรือมากกว่า3นะครับจะไม่สนค่าพลังป้องกันบางส่วนก็คือสูงสุด 60% ซึ่งจากที่ผมไปเช็คมาเนี่ยถ้าเป็นพวกตัวละครตัวอ้วนๆนะถือโล่ถือขวานถือค้อนนะครับส่วนมากระดับ3หมดเลยแล้วก็บอสเนี่ยเกือบทุกตัวก็คือเกินระดับ3หมดเหมือนมีแค่ตัวของคาวสเลเยอร์นะที่ระดับ1นอกนั้นก็เกิน3หมดนะครับเพราะฉะนั้นโรซ่าก็เอาไว้ยิงพวกตัวใหญ่ๆแล้วก็ตัวบอสได้โอเคมากทาเลนต์อันที่2ก็คือเมื่อโรซ่าอยู่ในทีมตัวละครแก๊งหมีโรซ่าเนี่ยจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มสูงสุดก็ 10% ซึ่งตรงนี้ก็รวมถึงตัวของโรซ่าเองด้วยนะครับสกิล1ก็คือกดแล้วได้บัฟเพิ่มพลังโจมตีเฉยๆนะครับไม่มีอะไรพิเศษสำหรับสกิลนี้สกิล2ก็คือได้บัฟเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็สามารถโจมตีศัตรูเพิ่มได้อีก1ตัวนะก็คือโจมตีศัตรูได้พร้อมกัน2ตัวนั่นเองซึ่งสกิลนี้พลังโจมตีเพิ่มค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ระยะเวลานานด้วยแต่ว่าจะใช้ SP ค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะถ้าไม่ได้อัพขึ้น M3 เนี่ยคือใช้ 80 เลยถือว่าเยอะมากแต่ผมคิดว่าสกิลนี้เป็นสกิลสำคัญแล้วก็เป็น1ในสกิลหลักของโรซ่าสกิล3กดแล้วจะได้บัฟเพิ่มพลังโจมตีนิดนึงแล้วก็ยิงฉมวกใส่ศัตรูที่มีระดับน้ำหนักมากที่สุดในระยะแล้วก็จะทำดาเมจต่อวิพร้อมกับล็อกขาเป้าหมายคือจะล็อกได้สูงสุด4ตัวนะครับแล้วก็ระยะเวลาสูงสุดเนี่ย8วิที่ M3 แล้วก็พลังโจมตีจริงๆมันแรงนะถึงเราจะเห็นว่ามันบวกสูงสุดแค่ 25% แต่ปกติโรซ่าเนี่ยความเร็วโจมตีอยู่ที่ 2.4 นะครับแต่ว่านี้ทำดาเมจเป็นต่อวิเพราะฉะนั้นดาเมจโดยรวมจริงๆก็ค่อนข้างแรงแล้ว SP ที่ใช้ก็อยู่ที่ 30ถือว่าไม่นานมากผมคิดว่ามันเป็นสกิลที่ใช้ออกแนวคล้ายๆสกิล2มอติม่านะคือเอามาเน้นเบิร์ดดาเมจช่วงสั้นๆพร้อมกับหยุดศัตรูนะครับแต่ถ้าต้องการดาเมจต่อเนื่องเนี่ยก็ใช้สกิล2ดีกว่าส่วนตัวแล้วผมคิดว่าควรอัพทั้งสกิล2แล้วก็สกิล3นะเพราะว่าดีทั้งคู่นะครับแค่ใช้กันในคนละสถานการณ์จากข้อมูลเนี่ยก็จะเห็นว่าโรซ่าเป็นตัวละครที่เน้นโจมตีศัตรูตัวใหญ่นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีตัวละครอีก2ตัวที่ทำหน้าที่นี้ได้ก็คือตัวของเคียวเบะกับชวาร์ตถ้าเรามองว่าศัตรูมาตัวเดียวนะครับเคียวเบะยิ่งศัตรูเกาะหนาก็ยิ่งทำดาเมจได้เยอะแล้วส่วนมากศัตรูตัวใหญ่ๆเกาะหนาเนี่ยก็จะมีต้านเวทที่น้อยเพราะฉะนั้นเคียวเบะมีโอกาสทำ DPS ได้สูงกว่าโรซ่าค่อนข้างชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่าศัตรูทั้งเกาะหนาแล้วก็ต้านเวทเยอะเนี่ยตัวของโรซ่าก็น่าจะทำดาเมจได้มากกว่า แล้วก็อีกตัวคือชวาร์ตซึ่งชวาร์ตเนี่ยดาเมจต่อนัดเขาแรงมากคืออัพเต็มที่ก็ประมาณ 4,000 ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าศัตรูไม่ได้เกาะเยอะมากๆแบบ 2,500-3,000 เนี่ยผมคิดว่าชวาร์ตก็ทำดาเมจเป้าหมายเดียวได้เยอะกว่านะแต่จุดเด่นที่โรซ่ามีก็คือสามารถโจมตีศัตรูพร้อมกันมากกว่า1ตัวได้ระยะโจมตีไกลกว่าแล้วก็กว้างกว่ารวมถึงสามารถล็อกขาศัตรูได้ซึ่งชวาร์ตไม่มีคราวนี้ถ้าถามว่าน่ากดหาไหมส่วนตัวแล้วผมเฉยๆนะคือมันเป็นตัวที่เฉพาะทางนะครับเอาไว้ฆ่าศัตรูตัวใหญ่แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยส่วนมากไอ้พวกตัวใหญ่ๆนี้มันจะมาแค่ครั้งละตัวเพราะฉะนั้นคิวเบกกับชวาร์ตก็สามารถรับมือได้ผมคิดว่าจะมีประโยชน์จริงๆก็ใน CC ระดับสูงๆที่ศัตรูได้บัฟจนพลังป้องกันพลังโจมตีเยอะนะครับโรซ่าที่โจมตีแบบไม่สนเกาะเนี่ยก็จะมีประโยชน์ขึ้นมาแล้วก็ล็อกขาด้วยเพราะว่าบางด่านนี่คือให้ศัตรูเข้าโจมตีไม่ได้เลยนะถ้าใครเล่นระดับสูงๆมาก็จะรู้นะครับส่วนตัวผมคิดว่าจะกดเอาแค่การันตีสำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นอันจบการรีวิวตัวของ Rosa หมีขาวหน้าน้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจกันนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับผมสวัสดีครับ